รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ4กุมภาพันธ์2561นะครับชั้น3MCC Hall The Mall นครราชสีมามหากรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่จังหวัดนครราชสีมาจัดโดยชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับและได้รับการสนับสนุนโดยชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอีกทั้งยังมีหลายๆส่วนอีกมากมายนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาในมหากรรมของการประกวดวันที่4กุมภาพันธ์2561นะครับ100กว่าโต๊ะ 3,000 กว่ารายการนะครับดินชินผงนะครับรูปหล่อกริ่งตลอดจนพระเนื้อต่างๆจะส่งเข้าประกวดในวันนี้นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องราวของการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับอีกทั้งยังสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ที่นิยมพระเครื่องในหมวดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณชัชวาลวงจรประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและประธานชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับวันนี้ถือเป็นมหากรรมในการประกวดวันที่4กุมภาพันธ์2561แล้วนะท่านครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับก็คือการประกวดนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสามารถทำงานใหญ่ๆแบบนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากเซียนพระจากทั่วประเทศครับจากวันที่3เมื่อวานวันแรกที่ผ่านมาจนถึงคืนประมูลพระเป็นผลที่น่าพอใจไหมครับท่านคือเรามองในเรื่องของความรักความสามัคคีเรามองในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยจะทำให้เห็นเลยว่าพี่น้องที่ดูสนใจในเรื่องพระเครื่องเนี่ยชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยทั่วประเทศให้การตอบรับดีนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกันสนับสนุนให้งานเนี่ยใหญ่โตมากๆแล้วก็พร้อมที่จะหารายได้ให้กับสังคมครับแล้วอย่างในวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันหลักละเป็นวันประกวดเป็นมหากรรมซึ่งมีมากกว่า 3,000 กว่ารายการตลอดจนมี100กว่าโต๊ะวันนี้คนส่งพระมาอย่างต่อเนื่องเลยครับท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราคนโคราชนะครับสมาคมชมรมเราเนี่ยดีใจมากที่เห็นจำนวนผู้ที่มาส่งพระประกวดเนี่ยมากมายมากนะครับทั้งหมด 3,700 รายการแล้วก็เข้ามาอย่างตลอดขณะที่ทั้งพื้นที่รองรับเราเนี่ยห้างเดอะมอลล์ก็ยังตกใจว่าไม่น่าเชื่อนะครับเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงเช้าตี5คนมารอเข้าเต็มที่แล้วครับก็คงจะเป็นอย่างนี้ตลอดจนถึงปิดก่อนที่จะปิดรับกล่องแล้วก็จะเริ่มทำการตัดสินพระตลอดจนตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลก็ให้ท่านฝากท้ายเกี่ยวกับในเรื่องราวของงานดีๆที่จัดแบบนี้ของชมรมพระนครราชสีมาครับก็ชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามีวัตถุประสงค์แน่นอนก็คือหารายได้ให้ช่วยกับสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลการกีฬาหรือหอการค้าหรือทุนการศึกษานะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นเราจะเห็นน้ำใจจากผู้ที่เล่นพระเครื่องจากทั่วประเทศหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือส่วนรวมนี่คือน้ำใจจากวงการพระเครื่องครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาชม
แม้แต่ท่านไม่เคยศึกษาก็ตามอยากจะให้เข้ามาดูว่าวงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคมเช่นไรนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วเราจัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับซึ่งตอนนี้ท่านนายกสมาคมเนี่ยท่านก็การันตีงานนี้ให้แล้วก็จะถือว่างานนี้จะเป็นงานต้นแบบที่ดีแล้วก็จะจัดทุกๆปีครับครับสุดยอดเลยครับขอบพระคุณท่านมากนะครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาท่านพลเอกด็อกเตอร์มารุตลิ้มเจริญสวัสดีครับวันนี้นี่เป็นวันหลักแล้วท่านเป็นวันในการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยครับครับก็ในนามของสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับต้องขอบคุณนะครับชมรมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดนครสีมานะครับโดยท่านชัชวาลวงจรเนี่ยที่ให้ความสำคัญเล็งเรื่องของการกุศลนะครับกิจกรรมที่ชมรมพระเครื่องพระบูชาร่วมกับสมาคมพระเครื่องบูชานะครับในประเทศไทยเนี่ยที่ทำนะครับที่ทำกิจกรรมใน2วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันประกวดใหญ่นะครับคนเยอะมากนะครับที่จะมอ MC Hall วันนี้นะครับและสิ่งที่ได้เนี่ยแล้วทุกคนที่มาร่วมเนี่ยนอกจากว่าได้มาบูชาพระเครื่องพระบูชาที่ตัวเองศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับได้ร่วมกิจกรรมบุญนะครับกับทางชมรมพระเครื่องพระบูชาของโคราชด้วยกิจกรรมบุญที่ว่าเนี่ยนะครับชมรมพระเครื่องพระบูชาโคราชเนี่ยทำกิจกรรมเนี้ยเพื่อวัตถุประสงค์งานกุศลนะครับส่วนหนึ่งนะครับให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดสีมาของเราต้องเรียนว่าเราเป็นสมาคมกีฬาสมัครเล่นนะครับเราไม่มีรายได้ที่จะมาดูแลมาส่งลูกๆของเราเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาระดับชาติเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันหาปัจจัยตัวนี้นะครับเพื่อสนับสนุนนักกีฬานะครับก็มีภาคเอกชนหลายภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมนะครับชมรมพระเครื่องพระบูชาโดยท่านชัชวาลวงจรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ต้องในนามของสมาคมกีฬาจังหวัดต้องขอบคุณนะครับที่ได้มีส่วนร่วมเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะไปแข่งที่น่านแล้วนักกีฬาเรา501 คนที่จะต้องไปที่น่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานเรานะครับที่จะร่วมการแข่งขันในนามของนครสีมาเราต้องไปรักษาที่2นะครับของนครสีของจังหวัดของประเทศนะครับปีนี้เราได้ที่2เป็นรองเทพเท่านั้นเองนะครับนักกีฬาของเราครับแล้วในเรื่องของการกีฬาจังหวัดเยาวชนลูกหลานเราที่เล่นกีฬาจังหวัดนครราชสีมานี่ท่านมองแนวโน้มแล้วก็จะพัฒนายังไงต่อไปครับผมดูกีฬาเป็นทิศทางที่ดีนะครับวันนี้กีฬาการท่องเที่ยวแยกกันไม่ขาดนะครับนอกจากนั้นกีฬาเนี่ยยังเป็นความเป็นอาชีพวันนี้นักกีฬาเนี่ยมีความสู่ความเป็นอาชีพได้จะเห็นว่านักกีฬาอาชีพในยุคปัจจุบันเนี่ยมีค่าตอบแทนซึ่งมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาบ้านเราเนี่ยหลายคนนะครับก็ไปถึงระดับโอลิมปิกมีเหรียญโอลิมปิกติดอกกลับมาเนี่ยโอ้โหครับชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เป็นเด็กโรงเรียนกีฬาโคราชทั้งนั้นเลยนะครับ3-4ท่านที่ไปได้เหรียญโอลิมปิกติดโอลิมปิกนะครับในระดับดาวรุ่งของเราเนี่ยมีหลายท่านที่มีแววนะครับกีฬาสมัครเล่นของเราเนี่ยผมว่ามีอนาคตด้วยโรงเรียนกีฬากับด้วยโรงเรียนหลักหลายๆโรงเรียนในโคราชเนี่ยที่ช่วยกันสร้างนักกีฬาครับครับก็ให้ท่านฝากในเรื่องราวของชมรมพระเครื่องเมืองนครราชสีมากิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็ฝากในเรื่องของการกีฬาจังหวัดนครราชสีมาครับก็เรียนฝากนะครับว่ายังมีเวลานะครับที่จะเช้าอยู่ยังมีเวลาถึงเย็นนะครับที่เข้ามาร่วมชมมาร่วมเช่าบูชาหรือแม้กระทั่งส่งภาพประกวดนะครับมาดูว่าพระเราเป็นอย่างไรนะครับว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับเมื่อคืนไม่ได้มีโอกาสคุยกับสมาคมพระเครื่องนะครับแห่งประเทศไทยทั้งท่านนายกท่านรองนะครับโดยเฉพาะท่านต้อยเมืองนนท์เนี่ยเป็นคนโคราชนะครับเป็นนักเรียนรัศมีของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็เป็นรองประธาน
นะครับซึ่งท่านก็ยินดีสนับสนุนกิจกรรมดีๆเนี่ยโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมการกุศลด้วยนะครับนะครับสำหรับการกีฬาโคราชนะครับก็ผมว่ายังมีทิศทางที่ดีนะฮะภายใต้ภาวะที่เรามีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณงบท้องถิ่นมาช่วยไม่ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากไม่ใช้เงินไม่ตรงเนี่ยนะครับนั่นก็คงเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนต้องช่วยกันนะครับส่งเสริมเด็กโคราชของเรานะครับที่จะไปสู่จุดหมายครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับท่านพลเอกด็อกเตอร์มารุ่นลิ้มเจริญนะครับได้ฝากในเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมาและฝากในเรื่องราวของการกีฬาจังหวัดนครราชสีมายังมีอนาคตนะครับยังมีการส่งเสริมที่ต่อเนื่องสืบไปทางรายการก็ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับในเรื่องราวของพระเครื่องและในเรื่องของกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยทั่วประเทศรวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจพระเครื่องตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านครับสมาชมรมผู้ที่ยอมรับเรื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้โดยมุ่งเน้นในการจัดหารายได้เพื่อช่วยส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมาเช่นโรงพยาบาลมหาราชสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 3. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 4. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาผมจะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงกับผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมชมรมผู้สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยที่ได้สละเวลาร่วมเดินทางมาในกิจกรรมของการวันนี้ความสุขต้องเรียนท่านประธานจัดงานนะครับแล้วก็ประธานชมรมพระเครื่องของสมาคมเรื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมาและทุกท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับก็งานในวันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เกินไปของจังหวัดนครราชสีมาผมเองได้มาช่วยงานจังหวัดนครราชสีมาหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมมาช่วยนะครับก็ผมในตัวแทนในนามของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยและคณะกรรมการตัดสินงานทุกท่านในวันนี้ก็จะร่วมแรงร่วมใจที่จะสนับสนุนงานนี้และร่วมแรงร่วมใจทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตัวเองกับผมเองได้มาเป็นตัวแทนของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเนื่องจากท่านนายกได้ติดภารกิจต้องมาช่วยเราก็ถือดีและตอนเช้าก็ขึ้นไปก็มีผมมาเป็นตัวแทนแล้วก็ช่วยเหลือคอยดูแลนะครับแล้วก็ขอบคุณนายกรองนายกหลายท่านนะครับดีเยอะสุดท้ายดีใจที่ได้ทำทองนะครับที่มาร่วมดูแลช่วยงานการทำงานสินค้าให้ดีหน่อยในวันนี้นะครับWe'll be right back.
ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านสมานคลองสามอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณอาได้มีโอกาสมาเปิดในมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาร่วมงานกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็วงการพระเครื่องของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะมีการพัฒนาได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ผมมาครั้งแรกก็มาที่งานก็ยังไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็มาครั้งที่2ก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มาครั้งนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนับว่าชมรมพระเครื่องแล้วก็นักสะสมพระเครื่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีการตื่นตัวในเรื่องสะสมพระเครื่องแล้วก็ให้ความสนใจกับงานประกวดพระมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีคนมาส่งพระแล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นเยอะจริงๆในวันนี้นะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของนครราชสีมาครับนี่ผมถือให้นะครับคุณอาแล้ววันนี้ในส่วนของพระเบญจภาคีถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นหัวใจหลักของการส่งพระเข้าประกวดเลยใช่ครับเป็นหัวใจหลักของการจัดงานเพราะว่าพระชุดเบญจภาคีเนี่ยทุกคนปรารถนาที่อยากได้แล้วก็อยากจะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแล้วก็สมาคมเนี่ยของเราเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยให้ความเชื่อถือนะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ตั้งใจจะมาเช็คดูว่าแท้ไหมของเราจริงไหมไม่จริงไหมจะได้สบายใจนะครับแล้วในส่วนของคุณอาเองที่เปิดอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนี่ถ้าคนสนใจจะไปเช็คพระเบญจภาคีนี่จะติดต่อคุณอาได้ยังไงเชิญได้เลยที่ร้านนะครับเชิญได้เลยผมหยุดวันจันทร์ที่ร้านนะครับวันจันทร์นอกจากนั้นเปิดทุกวันถึงผมไม่อยู่เนี่ยก็มีบุคลากรเนี่ยมาคอยดูแลอยู่นะครับถ้าองค์ไหนที่บุคลากรเขาดูไม่ได้นะครับเขาก็จะส่งภาพมาให้ผมถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ตรวจภาพอย่างที่ผมส่งให้คุณอาดูอ๋อใช่ที่ร้านเราเนี่ยมีการดูพระให้ฟรีโดยไม่คิดราคานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าแท้ไหมราคาเท่าไหร่ไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยนะฮะเราก็ดูให้ท้ายกันนี้ก็ให้คุณอาฝากในเรื่องราวของพระเครื่องเมืองไทยเราว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆพระเครื่องในเมืองไทยเรานี่นะก็มีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ให้ความสนใจในพระเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุมงคลเป็นสมบัติของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากสิ่งหนึ่งที่ให้ทุกท่านเนี่ยที่เราเป็นคนไทยศาสนาพุทธนะครับให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ห้อยพระนะครับห้อยพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระใหม่ไม่ว่าจะเป็นพระเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีนะครับให้ลูกหลานเราได้ห้อยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะไม่ให้เด็กต้องไปแขวนตุ๊กตาต้องไปแขวนอะไรบางทีศาสนาอื่นเขาก็จะเข้ามาแทรกแซงเราได้นะครับอันนี้ผมขอชวนเชิญทุกท่านนะฮะเราจงช่วยกันนะครับช่วยกันจันลงนะครับพระเครื่องเมืองไทยเรานะครับเพราะว่าก็ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยครับครับก็ทางรายการก็ขอขอบพระคุณคุณอาที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โอพระเครื่องชั้น4ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นทุกวันหรือโทร0898450026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องโตดันโดนเพื่อนแนบเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และ High Internet ที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ0910190211-2อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับหลอด LED เซฟเงินในกระเป๋าคุณวันนี้กับ3ขั้นตอนรักโลกง่ายๆแค่ปิดเปลี่ยนเปิดกับที่สุดของหลอดไฟ LED ที่ให้คุณประหยัดค่าไฟได้มากกว่า3เท่าหรือ 85% พร้อมอายุการใช้งานนานกว่า 30,000 ชั่วโมงรับประกันนานถึง1ปีไม่ต้องต่อบลาดหรือสตาร์เตอร์ติดปุ๊บประหยัดทันทีพิเศษสุดสำหรับลูกค้า DN Cable TV ในราคาสุดคุ้มเท่านั้นหลอด E27 7วัตต์ราคาพิเศษ119บาทหลอด E27 7วัตต์ทรงข้าวโพดราคาพิเศษ199บาทหลอด T8 9วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด T88 วัตต์ราคาพิเศษ249บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา14วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา18วัตต์ราคาพิเศษ249บาทสนใจติดต่อ0910190211ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานบุญจุดประสงค์ของเรานี่ก็คือต้องการที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองเล่าเบียร์เพียบวันนี้นะเอาชายหยุดมาดูกันช้าๆอีกทีงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบคนละเรื่องเลยเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานบุญบาปครับท่านผู้ชมผมอยู่กับท่านชัยนฤทธิ์เพชรพันธองนะครับแล้วก็ทีมงานของหลวงปู่ทวดนะครับก็คือโต๊ะที่20ในเรื่องของการพิจารณาหลวงปู่ทวดนี่เราใช้เกณฑ์อะไรพิจารณาอ๋อครับชื่ออะไรพิจารณาการตัดสินพระเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแสงสุวรรณพระแต่ละพิมพ์เนี่ยความสวยสุดขนาดไหนนะฮะแต่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เนี้ยพิมพ์ใหญ่ C สวยสุดขนาดไหนพิมพ์ใหญ่ B สวยสุดขนาดไหนต้องรู้ว่าพระสวยที่สุดขนาดไหนแล้วก็จัดพระที่ว่าสวยพิจารณาความสวยตามความสวยฮะในส่วนของหลวงปู่ทวดที่นิยมมากๆนี่คืออะไรครับยกตัวอย่างสัก 3-4 แบบก็อย่างด้วยว่านก็พิมพ์ใหญ่กรรมการนะฮะแล้วก็พิมพ์ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ C พวกนี้ก็นิยมครับครับแล้วก็อย่างโลหะก็ตาตอรีดให้ฐานบัวรอบก็นิยมครับพระหลวงปู่ทวดนิยมหลายอย่างครับอย่างเหรียญรุ่นแรกก็นิยมฮะเหรียญเลือดนิยมครับในส่วนของพระหลวงพ่อทวดนี่มีความเชื่ออย่างไรในการพกพาช่วยอะไรได้บ้างอ๋อก็แคล้วคลาดนะฮะมีท่านอยู่ในตัวนะฮะแคล้วคลาดนะฮะปลอดภัยแล้วก็ค้าขายก็ดีท่านในตัวผมเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องค้าขายดีมากครับแล้วก็ผู้ใหญ่รักนะฮะไปไหนก็สบายใจครับมีท่านไปด้วยอย่างหลวงพ่อทวดพิมพ์05เตาลี่เนี่ยเกณฑ์ในการพิจารณายังไงก็น่าจะดูพิมพ์เป็นหลักฮะแล้วดูความสวยแต่ละพิมพ์มันจะสวยไม่เท่ากันอย่างถ้าเกิดบางพิมพ์เนี่ยสวยสุดๆขนาดนี้แต่บางพิมพ์สวยสุดก็ขนาดนี้แต่มันแพ้พิมพ์นี้เพราะว่าความสวยเป็นรองแล้วก็ต้องพิจารณาหลายๆเรื่องครับความสมบูรณ์ของพระนะฮะตั้งแต่ใบหน้านะเส้นปากหน้าตานะฮะแล้วก็ยอดเมืองทองลำตัวแล้วก็ลำบัวนะฮะว่าองค์ไหนจะสวยที่สุดแล้วก็มีความพร้อมที่สุดแล้วก็ไม่มีตำหนิก็คนนั้นก็ชนะไปนะครับที่มาจังหวัดนครราชสีมาพระหลวงปู่ทวดเยอะไหมอ๋อเยอะวันนี้เยอะมากครับวันนี้พระเยอะมากที่ยังรับไปอยู่เลยครับฮะผมว่าพระหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่ยอดนิยมทั่วประเทศนะฮะใครๆก็อยากจะมีของแท้ไว้ใช้แล้วก็อีสานเนี่ยทางโคราชเนี่ยหลวงพ่อทวดเยอะมากครับทางภาคอีสานเนี่ยตั้งแต่ที่ผมประสบการณ์ผมนะฮะที่ผ่านมาเพราะว่าคนอีสานนิยม
หลวงปู่ทวดเยอะครับแล้วก็ไปสมัยก่อนเนี่ยไปออกเรือทางใต้เยอะครับไปออกเรือทางภาคใต้เยอะก็หลวงปู่ทวดกลับมาทางอีสานเยอะครับครับเพราะว่าพระหลวงปู่ทวดนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นพระในนิมิตเนาะครับครับครับก็สมัยศรีกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยหลวงปู่ทวดครับแล้วก็ตูนบัวใหญ่สมัยก่อนก็มีตำนานกล่าวขานกันมาเรื่อยๆครับท้ายกันนี้พี่มีอะไรที่จะฝากบอกน้องๆวงการพระเครื่องไหมที่สนใจในพระหลวงปู่ทวดจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ยังไงครับก็อยากให้น้องๆที่สนใจหลวงปู่ทวดนะก็ไม่ต้องกลัวนะศึกษาแล้วก็ให้ท่องแท้นะฮะต้องรู้จักพระทุกอย่างเนี่ยมันมีหลักๆการอยู่สามสี่อย่างอย่างเนื้อผงเนี่ยก็หลักการเดียวกันหมดเนื้อผงเนื้อว่านเนื้อดินนะฮะหลักการดูเหมือนกันหมดนะฮะเหรียญก็หลักการดูเหมือนกันหมดโลหะอลังการดูไปก็หมดคือเราต้องรู้ที่มาก่อนว่าวิธีการทำเนี่ยก็ทำยังไงพระนะฮะพอทำวิธีการสร้างพระก็ทำยังไงถึงไปเป็นรูปแบบนี้นะฮะตอนนั้นเราก็ต้องดูว่ามีพิมพ์อะไรบ้างนะฮะมีพิมพ์อะไรบ้างแล้วก็จะรู้เลยว่าอันดับหนึ่งคือพิมพ์พระก่อนอันดับสองก็เนื้อหาแค่นั้นเองสองอย่างถ้าพิมพ์ถูกเนื้อถูกก็แท้แล้วครับพิมพ์พลาดแล้วก็เนื้อหาครับพิมพ์ถูกก็ถือว่าแท้แล้วครับพิมพ์ถูกอันดับหนึ่งพิมพ์ถูกอันดับสองเนื้อหาบนสารสองอย่างถูกต้องก็แท้แล้วครับแล้วถ้าพิมพ์ถูกแต่ไม่แท้เป็นไปได้ไหมเนื้อผิดโอ้เนื้อผิดครับก็เหมือนกับคนเรานะฮะยอดนิยมหน้าตาอย่างนี้แต่ทำด้วยเรซินนะฮะทำด้วยบล็อกยางทำด้วยเรื่องผงกิ้งพึ่งมันก็เรียกว่าพิมพ์ถูกแต่เนื้อหาไม่ใช่แสดงว่าต้องถูกทั้งสองเกณฑ์เลยทั้งสองอย่างครับใช่หน้าตาอย่างนี้เนื้อหาอย่างนี้ก็แท้แน่นอนหลวงปู่วันลบทางรายการก็ขอขอบพระคุณพี่มากนะครับกำนันพลครับท่านผู้ชมครับพี่รูปหล่อท่านนี้คุณเอชัชวาลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาที่มหากรรมประกวดพระที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นยังไงบรรยากาศก็วันนี้ผมว่าคนก็เยอะนะให้ความสนใจการประกวดพระเครื่องเยอะเหมือนกันเพราะว่าพระสายหลวงพ่อคูณหรือสายพระท้องถิ่นเนี่ยผมเห็นคนท้องถิ่นมาส่งเยอะนะฮะตอนนี้วันนี้ฮะแล้วก็ทั่วไปก็มีคนส่งเยอะเหมือนกันนะครับก็แล้วก็บรรยากาศภายในของห้างก็ดูล่มลื่นดีฮะแล้วกว้างขวางการจัดโต๊ะการวางแผงจรวางอะไรก็ดีแล้วก็การจัดโต๊ะอาหารของกรรมการค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมว่าโดยรวมๆถือว่าดีเลยครับมองศักยภาพของพระจังหวัดนครราชสีมายังไงบ้างศักยภาพคนโคราชผมถือว่าศักยภาพท่านโดยทั่วไปแล้วศักยภาพคนโคราชนี่สูงกับการเล่นพระเครื่องนะฮะแล้วก็พระท้องถิ่นอะไร ก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะโดยทั่วไปก็ผมว่าครั้งเนี้ยโคราชจัดงานผมถือว่าสอบผ่านเลยฮะโอ้ครับครับในส่วนของพระโคราชที่วันนี้พี่ได้อยู่ประจำของโต๊ะหลวงพ่อคูณมีคนส่งเข้ามาเยอะไหมพี่โอ้วันนี้ที่ผมเห็นน่าจะเป็นร้อยรายการนะร้อยน่าจะหลายร้อยรายการนะฮะผมมองว่าวันเนี้ยกรรมการต้องช่วยกันดูอย่างขมักขม้นนะฮะต้องช่วยกันเพราะว่าพระเยอะมากครับพี่เอมองยังไงเกี่ยวกับในเรื่องราวของตอนนี้ก็มีผู้จัดสร้างพระเครื่องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยมันก็จะมีในส่วนที่เราเรียกว่าพระเก่าและพระใหม่ครับมองยังไงโดยรวมในปัจจุบันปี2561คือตอนนี้พระใหม่ผมมองว่าคนสร้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราจะมองว่าพระรูปนี้องค์นี้จะให้ความสำคัญแค่ไหนเดี๋ยวนี้ผมมองว่าพระใหม่เนี่ยคนมองแค่อายุของหลวงพ่อว่าอายุเยอะไหมการบวชนานไหมการทีมงานที่จะเชื่อมาจัดสร้างเนี่ยจะดีแค่ไหนเพราะว่าพระใหม่เนี่ยผมมองความเชื่อถือด้วยเนาะว่าทีมงานเป็นใครมาจากไหนใช่ครับคนให้ความสนใจมากไหม
ผมเห็นคนโคราชที่เป็นเพื่อนๆที่สร้างพระใหม่ผมเห็นว่าเขาสร้างแต่รุ่นก็ประสบความสำเร็จโอเคทุกรุ่นนะฮะผมมองว่าอนาคตพระใหม่ในช่วงนี้มันอาจจะเงียบๆหน่อยแต่อีก10ปีข้างหน้าอาจจะแพงขึ้นมาก็ได้ครับผมมองว่างั้นนะฮะอีก10ปีข้างหน้าเหมือนกับเมื่อก่อนพระอย่างเช่นหลวงพ่อคูณปี1912 1719เมื่อ10 20ปีแล้วไม่แพงแต่ตอนนี้กลับเป็นราคาขึ้นมาก็เหมือนใช่ถ้ารู้จักเก็บให้ถูกทางนะฮะแต่ต้องบอกต้องเก็บพระให้ถูกทางนะเก็บพระให้ถูกทางครับอย่างบางคนเนี่ยที่ผมเห็นบางคนเนี่ยคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยเก็บพระเก่าก็จริงแต่ว่าเมื่อมาส่งประกวดเนี่ยเกิดไม่แท้ขึ้นมาเนี่ยบางคนก็รู้สึกเสียอารมณ์ไม่มีเหมือนไม่มีความสุขในการเก็บพระแต่ถ้าเล่นพระถูกทางถูกวิธีก็ผมว่าก็มองว่าเป็นทิศทางที่ดีครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมองให้เป็นเนาะอย่างที่เราเรียกว่ามองตลาดให้เป็นใช่ไปให้ถูกใช่ครับใช่ครับพระใหม่พระเก่าเนี่ยก็เหมือนการเล่นหุ้นนะพี่ก็เหมือนการเล่นหุ้นถ้าคุณอ่านถูกอ่านทิศทางถูกผมคิดว่าก็เหมือนเป็นการลงทุนที่ดีอย่างนึงนะฮะการเล่นพระนะฮะก็ผมมองว่าวงการพระในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยจะต้องเพราะตอนนี้คนต่างชาติเข้ามาศึกษาอะไรเยอะมากถ้าผมมองว่าถ้าให้ดีเนี่ยคนไทยและคนต่างชาติเข้ามาแบบคล้ายๆแบบเข้ามาก็เรียกว่าอะไรเข้ามาร่วมมืออะไรด้วยกันเนี่ยผมว่าอนาคตน่าจะไปได้ไกลฮะก็ท้ายกันนี้พี่เอมีอะไรฝากบอกกับเพื่อนๆพี่ๆในวงการพระเครื่องไหมครับก็ผมขอบคุณชาวโคราชที่เชิญผมมาเป็นกรรมการการตัดสินพระเครื่องสายหลวงพ่อคูณนะครับงานทุกอย่างก็ถือว่าประสบความสำเร็จผมยินดีกับการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันเยอะๆนะครับสนใจด้านไหนหรือว่าอยากจะเรียนรู้ด้านไหนก็เข้ามาในวงการได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับยินดีที่จะให้ความรู้คำแนะนำแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับครับตอนนี้เราอยู่ในหมวดของโต๊ะพระเครื่องหลวงพ่อคูณคุณศักดิ์ปากช่องสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับงานประกวดในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยครับพี่น้องประชาชนพากันมาส่งพระเยอะแยะมากโดยเฉพาะโต๊ะหลวงพ่อคูณนี่เยอะเป็นประวัติการเลยครับเยอะมากๆที่สุดเลยครับหลวงพ่อคูณส่วนใหญ่ที่เขาส่งเข้าประกวดนี่มีอะไรบ้างอ่ะพี่ก็เป็นพระยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนะไม่ว่าจะเป็นปี12ปี17ปี19เจริญพรกิ่งยานเนื้อทั้งที่เป็นยอดนิยมของหลวงพ่อคูณทั้งหมดนะครับส่งทุกรุ่นเลยครับเป็นงานแรกที่มีหลวงพ่อคูณมาทุกรุ่นเลยครับเฉพาะโต๊ะหลวงพ่อคูณวันนี้ก็น่าจะเกิน10โต๊ะนะครับทั้งหมดนะแต่โต๊ะยอดนิยม3โต๊ะนี่ได้รับความนิยมในการส่งพระวันนี้เยอะมากเลยครับพี่ครับมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่จังหวัดนครราชสีมานี่มองในเรื่องเล่าของศักยภาพและทิศทางยังไงต่อไปอันนี้งานของโคราชเนี่ยประสบความสำเร็จจากการชักนำของท่านผู้ใหญ่คือท่านประธานเนี่ยเป็นถึงประธานหอการค้าท่านมีศักยภาพในการทำงานทำให้งานครั้งนี้ออกมาประสบความสำเร็จอย่างมากหลังได้รับการสนับสนุนจากชมรมพระนิยมเครื่องพระบูชาไทยจากท่านพระชับกำพันนายกสมาคมซึ่งมาในงานร่วมงานด้วยทำให้งานของเราวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยครับว่าเป็นการรวมพลังกันจริงๆครับผมการรวมพลังอย่างยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวโคราชเลยครับงานนี้ครับแล้วก็ในส่วนของผู้นิยมพระโคราชที่อยู่ในพื้นที่ต่างก็ช่วยกันดีเนาะใครถนัดด้านไหนก็ทำด้านนั้นครับงานนี้เราร่วมมือร่วมไม้กันช่วยกันคนละไม้คนละมือใครถนัดด้านไหนก็ไปด้านนั้นครับทุกจังหวัดทุกอำเภอในโคราชเนี่ยช่วยกันทุกที่เลยครับ
ท้ายกันนี้ให้พี่ศักดิ์บอกเชิญชวนผู้ที่ชมรายการให้เข้ามาในวงการนะวงการนี้น่ารักนะครับเพื่อนๆพี่ๆทั้งนั้นเลยครับก็ฝากถึงเพื่อนพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่มาส่งวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับเรามาร่วมมือร่วมมากันช่วยกันด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมได้ครับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่ร่วมมือร่วมมากันได้ครับเข้ามากันเยอะๆดูแล้ววันนี้วันหน้ามาส่งใหม่ได้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับสนใจก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกชมรมกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะที่ทางชมรมเราดูแลมากมายเลยเยอะๆเยอะเลยครับท่านเข้ามาแล้วท่านจะรู้ว่าชมรมเราให้อะไรกับท่านบ้างขอให้เข้ามาครับเข้ามากันเยอะๆมากันเยอะๆครับขอบคุณครับพี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับหัวเลี้ยวหัวแรงท่านหนึ่งนะครับช่างต้นโคราชสวัสดีครับเป็นยังไงครับดูจากยอดแล้วนี่6,506,240 บาทนี่หายเหนื่อยเลยครับวันนี้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยต้องขอขอบพระคุณผู้ที่นิยมพระเครื่องทั่วประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนชมรมพระเครื่องพระบูชาของจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้มากันล้นหลามมากครับพี่โอครับเดอะมอลล์คึกคักเป็นต้นปีเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญมากครับวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนสัมภาษณ์ได้คุยกันจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ถ้าจะว่าไปแล้วก็มีศักยภาพมากมากเลยครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในชมรมของเราเนี่ยได้ประสานงานกับชมรมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะฮะทั้งท่านพยัคฆ์คำพันธ์ป่าต้อยเมืองนนท์ป่าอ้าที่ให้มาร้องเพลงเมื่อคืนมางานเลี้ยงนะครับแล้วก็ชมรมต่างๆทั่วภาคอีสานเดินทางมาให้การช่วยเหลือของชมรมเราเป็นอย่างดีครับในเรื่องของสื่อในการเตรียมงานมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างเราดีใจที่ว่ามันมีโลกของโซเชียลนะครับเราได้ประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาทำงานอย่างหนักมากครับอย่างหนักแต่เราก็โชคดีที่มีผู้คนติดตามพวกเรานะครับเราก็ให้ความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารทางโลกโซเชียลทาง Facebook นะครับทุกคนโอเคให้ความร่วมมือแก่เราเป็นอย่างดีครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าในเรื่องของมหากรรมการประกวดพระที่นครราชสีมาเนี่ยไม่ได้มีมานานหลายปีแล้วใช่แล้วพอมาปีนี้เศรษฐกิจไม่ใช่ว่าจะดีไม่ใช่ดีแต่ผลออกมาแล้วเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งใช่ครับ6.5 ล้านชั่วโมงนี้เวลานี้ถ้าเป็นเศรษฐกิจดีๆ10 ล้านกว่าไม่ต่ำกว่า10 ล้านแน่นอนแน่นอนคิดว่าปีหน้าเราจะจัดให้ดีและยิ่งใหญ่กว่านี้มากครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานแล้วมีแล้วครับรับรองได้ปีนี้ขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรเราต้องขอกราบประธานอภัยด้วยแต่หวังว่าปีหน้าเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันต้องได้ทีมที่แข็งแรงคุณต้นมีอะไรจะฝากบอกกับทีมงานและคนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดงานยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมครับผมแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ทำงานร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหานะฮะไม่โทษไม่โกรธกันนะฮะทุกอย่างถือว่ามีผิดพลาดมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆปีหน้าเราร่วมกันร่วมแรงร่วมใจช่วยผู้ใหญ่ในชมรมรับรองได้ไม่ต่ำกว่า10 ล้านแน่นอนครับพี่โอครับใครถนัดด้านไหนให้ทำไปด้านนั้นเนาะไปด้านนั้นครับเราไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้รู้ทางด้านพระเครื่องการจัดการทางด้านการสื่อสารนะฮะการประสานงานช่วยกันได้หมดทุกด้านครับผมแล้วอย่างวันนี้นี่ผลออกมาแล้วก็ตอนนี้คนก็กำลังรอรับพระของตัวเองอยู่ก็เวลาในการที่จะตัดสินอะไรก็เสร็จสิ้นสะดวกเป็นที่ราบรื่นแล้วก็หลังจากนี้ไปทางชมรมมีในเรื่องราวของการขับเคลื่อนอะไรอีกไหมที่จะให้เดินไปข้างหน้าต่อไปหลังจากวันนี้แล้วปีหน้าเราพูดถึงการเตรียมงานถึงปีหน้าเลยนะครับปีหน้านี่ทางผู้ใหญ่พูดว่าจัดใหญ่กว่านี้แน่นอนครับแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นทางเรื่องของพระเครื่องเมืองนครราชสีมาเพราะว่าตอนนี้ผู้คนที่เยอะนี่เป็นเรื่องของพระเครื่องทางโคราชของเราซะเป็นส่วนใหญ่แล้วปีหน้าเราจะตอบรับกระแสของสังคมได้ดีครับครับผม
ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับในเรื่องราวของมหากรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่จังหวัดนครราชสีมา 3-4 กุมภาพันธ์ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาชั้น3ซึ่งวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับแล้วก็ในส่วนของชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมาก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนท้ายนะครับผมแล้วก็พี่ต้นโคราชนะครับและในนามของทีมงานชมรมผู้นิยมพระเครื่องจังหวัดนครราชสีมาก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในปีหน้ากับการจัดงานที่จะใหญ่ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกและสำเร็จยิ่งขึ้นในคราวต่อๆไปครับผมใช่ครับใช่ครับฝากไว้ด้วยครับปีหน้าเจอกันใหม่ครับผมปีหน้าพบกันครับขอบพระคุณครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับ